อันนี้ทำอะไรนี่ทำอะไรเหรออันนี้ก็คือเครื่องบดยังไงล่ะฮะแล้วก็ผลิตพลังงานจากเอนชานทิศเอนชานอะเอนชานคำสาบอะแหล่งพลังงานชั้นดีเลยนะแต่มันเขียนว่า EEMC 35นะแต่มันได้พลังงานเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ EMC คนละอย่างกันค่ะอ๋อหนังสือเอนชานหนึ่งเล่มให้พลังงาน 280,000 เดี๋ยวไปเอาออเดอร์โมเดียมมาสิเขาไปขุดมาไม่ใช่เหรอขุดมาครับแต่มันเอาดิมันเลี่ยมไหนเดี๋ยวเอาเองก็ได้หยิบเอง ORC เสร็จแล้วเสร็จแล้วหยิบเสร็จแล้วไม่ต้องไปหาไวกว่าต้องตามนี้แหละอ๋ออันนี้เหรอ และตัวนี้เหรอผมนึกว่าไอ้ตัวที่แบบวิ่งกว่านี้มีหลายอย่างนี่แหละบดเป็นดัตแล้วเราก็เอาดัตไปเผาเอาอินดักชันสเมลเตอร์มันเผาไม่ได้ต้องเตาเผาธรรมดาน่ะนี่โอ้โหอุตส่าห์ทำจากไม่อันนั้นคือเตาเผาอันร้อยมันไม่ใช่เตาเผามันคนละอย่างกันอืมอันนั้นโคหมดแล้วมั้งเนี่ยใช่เติมกำลังเติมทานอยู่ไงยูซีนั่นแหละนี่แหละออโดโมเดียมอ่ะของที่คุณวันนบีอยากได้แน่นอนฮะดีขนาดนั้นเลยมันไม่ดีหรอกมันไม่ดีหรอกเออเดี๋ยวรอดูตอนสำเร็จตอนโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงกำลังทำขั้นตอนสุดท้ายต้องแบบตรวจภาวนาก่อนให้มันสำเร็จเพราะบางทีมันอาจจะล้มเหลวได้จริงเหรอมันล้มเหลวด้วยเหรอจริงจริงจริงก็บ้าแล้วเขาตัวหมดแล้วนั่นแหละเอ๊ะโอ้ชุดอะไรเนี่ยเดี๋ยวทำไมมันเขียนว่าก่อเป็นร้อยเลยก่อเป็นร้อยได้แต่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเป็นไงสีหุ้ยก่อขึ้นสีม่วงเลยโอ้โหโอ้โหเออนั่นแหละให้ใส่ก่อนเลยเพราะเป็นคนไปหามาเดี๋ยวทันนี้รอทีหลังได้เฮ้ยมีวินติดบัฟอะไรด้วยโอ้ดูสีฟูคุณวันวีดูก่อที่หัวคุณวันวีก่อนไหมทำไมอยากใส่บ้างแต่ใส่ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันของมันยังไม่พอค่ะกำลังรอเผาอยู่นี่เป็นไงเออดูเกาะที่หัวสิเกาะที่หัวนึกถึงเออเดี๋ยวต้องรอสักแป๊บเผาก่อนอีกประมาณ5อันคุณวันนบีเฮ้ยดูเกาะบนหัวปะทูดิมันก็ได้เลยก็สิ่งที่เห็นกับคุณวันนบีเหมือนกันนั่นแหละโอ้โหเป็นไงโอ้เฮ้ยมันแล้วมันถึกจริงไหมหรือมันแค่มันไม่มันแค่เหมือนจะถึกมันดูอลังการมากมันก่อไอ้ความมโนอ่ะมันไม่รู้ค่ะเคยมีแบบยูทูบเบอร์ต่างชาติที่เขาเอาคราฟก่อนนี้ไปเล่นอ่ะแล้วทันนี้ไปเห็นใช่ไหมแบบโอ้ยมันน่าจะถึกมากเลยเปล่ามันโดนแคปมันก็โดนดาเมจตีเข้าอยู่ดีอ่ะแต่ว่าผมใส่กางเกงนี้ก่อนแต่เกาะสีม่วงอ่ะสุดๆอ่ะเออมันดูดีแล้วต้องไปโดนดาเมจดูเราถึงจะรู้ส่วนหัวค่ะพิกลินมันจะไม่โจมตีเราอ่ะพิกลินจะเป็นกราบแล้วเราจะไม่โดนดาเมจเวลาที่เราบินด้วยอิไรท่าค่ะหรือว่าบินอะไรก็ตามเราจะไม่โดนดาเมจกระแทกอ่ะหายใจในน้ำได้ค่ะส่วนตัวเสื้อข้อดีของมันคือกันไฟและลาวา 100%อ๋อทีนี้ก็เดินในลาวาลาวาก็แค่น้ำเปล่าเลยแหละตอนเนี้ยน้ำเปล่าเลยเออใช่อ่ะส่วนที่เหลือก็แค่แบบพิกลินไม่โจมตีเราโอ้เป็นไงจมลึกไม่พอมั้งไม่ได้จมส่วนหัวอ่ะส่วนบนเออได้เท่าไหร่อ่ะได้3โอเควาง3ได้3อุ้ยเดี๋ยวต้องไม่อยากให้น้ำไหลอ่ะคุณนวีมันรำคาญเสียงมันเสียงดังเออเสียงมันซู่ซ่าเห็นนะโอ้โหขุดบอกใต้น้ำช้ามากออกซิเจนจะหมดแล้วโอ้โหแต่เราหายใจใต้น้ำได้นี่นะโอ้อ้าวดูดไหมเนี่ยดูดไหมอ่ะคุณวันวีอยู่ไหนแร่นั่นอ่ะอ่ะผมยังไม่ได้เปิดแม่เหล็กอ้าวอ้าวดูดอยู่ในตัวผมสี่อันเดี๋ยวนั่นแหละใจเลยเอาอันนี้ไปเก็บไว้ในกระเป๋าดีกว่าเดี๋ยวให้ยังเก็บมาใส่ไม่เรายังไม่ยินเสียงน้ำไหลเนี่ยแปลว่าถูกไหนโอเค7อัน
นั่นน่ะสิเสียงน้ำไหลดังมากด้วยไปถึงนู่นเลยอีเทนอลสเตลล่าเราจะได้กี่อันคะเนี่ยอ้าวได้4อันโอ๊ยลืมตัวคอมันยังอยู่ในกระเป๋าเยี่ยมไปเลยได้สร้อยแอสซอร์โปรเจคไทล์อ่าฮะท่านเดี๋ยวลองเอาเรื่องนี้ออกเขาเล่นอะไรอะทำสร้อยสร้อยอะไรตบท้าเวทมนต์ใช่มันเป็นสร้อยเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ในกล่องก็ได้ค่ะจะได้ง่ายๆไหนดูสิเป็นสร้อยเนี่ยสร้อยอันแรกเหรออันที่สองน่ะอันล่างเนี่ยวอยนี่เหรอโอ้แบบโปรเจคไทยิงทะลุเลยอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ผ่านเราไปเลยใช่ไหมเหรอหรือเปล่ามันแอดสอบอะไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงยังไม่แต่มันไม่มีดูราบิตี้ค่ะใช่มันไม่มีดูราบิตี้ตัวยันนี่มันมีดูแลบิตี้ไงก็เลยไม่ค่อยอยากใส่เท่าไหร่แต่มันจะพังโอ้ย EXP นี่เยอะเจ็บไอ้อ๋อลูกแก้ว EP เต็มเลยใช่ไม่มีวันพังอ่ะเต็มเลยไว้ในกล่องทั้งหมดนะอยากใส่ก็มาใช้เดี๋ยวต้องตีเอนชานก่อนในเมื่อเรามีเกาะที่ดีแล้วเราต้องเอาเอนชานให้สุด เราไม่ควรตีให้มันไม่มีวันพังนะคุณวันนบีอ่ะตีไปแล้วทั้งตัวเลยมันไอ้นั่นมันดูราบิตี้มันไม่เยอะค่ะมัน 300,000 น่ะฮะ 300,000 เลยอ่ะผมตีไปก่อนตีเราไม่ได้ดูดูราบิตี้อ่ะ 300,000 เลยนะอีกนานน่ะชาตินึง 300,000 เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโดนเมดูซ่ากี้ใส่แตกนะปะหูไอ้ชุดก่อนก็ตีอย่างงี้กี้ใส่มันก็แตกอยู่แล้วมันการันตีแตกคุณวันโนบีน่าเหรอเออไม่มีวันพังก็แตกโอ้โหอันนี้ขี้โกงใช่ตีไม่มีวันพังก็ได้โอเคไม่มีวันพังทุกชิ้นเลย 300,000 ก็ยังไม่เท่ากับไม่มีวันพังใช่ไหมมีพลังการต่อสู้แอดมินระดับ999,000แต่สุดท้ายก็สู้ CEO ไม่ได้เพราะมีขุมพลังระดับอินฟินิตี้สเตตัสอินฟินิตี้กับ 90,000 มันต่างกันเยอะแม้ 90,000 จะสูงแล้วแต่มันไม่อินฟินิตี้ยังไงล่ะ Time of thinking เดินอิสระในน้ำเอ๋ในน้ำอิสระแค่ไหนอะก็อิสระเหมือนเดินอยู่บนอากาศก็เหมือนเดินอยู่บนพื้นปกติเลยอะไม่เหมือนลงน้ำอะโอ้ยวิ่งไวมากก็จมทะเลตายเฮ้ยมันต้องมีคอมโบกับชุดเนี่ยเราหายใจในน้ำได้อยู่แล้วเออปาปิลันยายิงมันทิ้งซะโอ้โหแต่กับกลายเป็นว่าบางทีก็เดินในน้ำลำบากขึ้นน่ะก่อนจะผ่านแม่น้ำทีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยก็ดีเฮ้ผมว่าก็เร็วอยู่นะในการเดินในน้ำอ่ะมันก็เร็วสิเพราะเราเดินได้อิสระน่ะเออแต่เราจะจมแค่นั้นเองค่ะเวลาข้ามน้ำใหญ่ๆอ่ะมันจะลำบากนิดนึงมันติดเจ้าปั๊มมันติดจ้ำมันติดเป้าอะไรมันติดจ้ำระดับ9 1 2 3 4 5 6 7 8 9ไม่ถึงนู่นเลยเฮ้ยเป็นไงผมดีไหมผมนึกว่าสร้อยผมจะช่วยให้ขึ้นไปตามได้สิโอ้ไปไม่ถึงเอ้ยแต่ว่าแบบพูดง่ายๆถ้ามันระดับ9ก็9ทีใช่ไหมอือฮึโอ้อย่างนี้ก็ดีนะต้องเอาตีให้ของคุณวันนบีสูงๆแล้วของคุณวันนบีแค่ระดับ5แต่ว่ามันไม่ได้ห่างง่ายนะอินชันแบบสูงๆอย่างนั้นนะปลุกมากอ๋อเออมันง้างเฮ้ยเดี๋ยวนะมันไม่ต้องง้างไงล่ะลูกธนูลูกธนูไปไวด้วยหรอไม่ไม่เกี่ยวกับลูกธนูไปไวอันนั้นมันทูช็อตแต่มันง้างไวไงตอนแรกมันไม่ไวขนาดนี้ผมจำได้ว่ามันไม่ได้ไวขนาดนี้เป็นไงมันคือแบบได้ปุ๊บเสร็จปั๊บอ่ะเออโหดูแล้วมีตีรถวิ่งไวเลยนะยิงรัวๆเนี่ยเอาไปตีบวกไม่มีวันพังสิคุณวันนบีเอาไปตีบวกไม่มีวันพังสิเอ้ยไม่ตีแต่มันมีอันเบรกกิ้งอยู่อ่ะใช่ไหมเฮ้ยเอามาดูเดี๋ยวตีให้มาโอ้ยธนูนี้โ
โอ้โหพิกช็อตพาวเวอร์เฟรมตัวเบามีหมดเฮ้ยเผลอยิงชาวบ้านทีเดียวตายโอ๊ยเอ็กอิมเรียบร้อยศพแรกศพแรกวันไปเดี๋ยวก็มีศพที่2 3 4ธนูมันง้างไวมากเลยอ้าวตีไม่ได้แต่ไม่เป็นไรมันมีเมนดิ้งไม่น่าจะใช่มีเมนดิ้งไม่มีปัญหาหรอกค่ะเรา FK ไป1วันเต็มๆค่ะในชีวิตจริงใช่ไหมกลับมาอีกทีค่ะนี่เลยโอ้โหเหล็กที่มี 8,000 ค่ะเลยแบบมาทำระบบเก็บของค่ะเป็นรอเวอร์จุไอเทมไว้ตรงนี้ว่าไงเจ้างูน้อยค่ะเขาจะได้จุไอเทมได้มากขึ้นค่ะเพราะว่ากล่องน้อยตรงนี้มันเต็มไอเทมอ่ะมันไม่เข้าคุณวันนบีแต่ถ้าไอเทมเต็มกล่องใหญ่นี้ค่ะมันจะมากล่องน้อยพวกนี้ทันทีก็คือมีเหมือนต้องเก็บของเพิ่มขึ้นอ่ะอือฮึแต่ถ้าอันไหนที่อยู่ในนี้แล้วมันจะอยู่ต่อไปว่ากล่องเต็มเหมือนมีกระเป๋าเพิ่มขึ้นอ่ะกระเป๋าที่ใบใหม่ก็ท่านเก่ายังไม่เต็มก็ยังไม่มาอันใหม่อ่ะอ่าฮะอือฮึโอ้โหแหลกแหลกมากขยับไม่ได้คือไม่ปกติตรงนี้มันจะไม่พังค่ะไอเทมมันจะไม่ออกมาแต่กำลังจะซ่อมแก้ไขกล่องอ่ะเอา กำลังจะแบบขุดกล่องใหญ่อ่ะแล้วจะเอาปิดฝามันอ่ะจะเอาอินเทอร์เฟซออกค่ะชีวิตโอ้ขยับไม่ได้เลยผมขยับไม่ได้ประตูขยับได้ไหมไม่ได้ค่ะมีอย่างเดียวคือรอไอเทมหายขยับได้แบบกระตุกกระตุกอ่ะไอเทมเยอะไปโอ้โหโอ้ยเฟรมเรทร่วงไงแค่จะตรงนั้นเองอ่ะไม่คิดว่าไอเทมมันจะดรอปนะเนี่ยเพราะว่าปกติมันจะไม่พังแบบนี้อ่ะอืมวันนี้ไอเทมหายอ่ะอ่ะไอเทมอะไรหายเนี่ยเหล็กตอนแรกเรามีตั้ง 8,000 เหลืออยู่ 3,000 เนี่ยโลบัสกลับไปอีก1วันกับ1วันเต็มๆแต่คนละแค่ไว้ร่วงเนาะแค่นั้นเองไม่มีปัญหานี่นะโอเคไปต้องเราต้องคุยกันก่อนไปทางไหนฮะเราวาร์ปไปก่อนดีกว่าอาจจะไปด้านนั่นไหนอ่ะแต่นี่จริงทางล่างของเราเป็นทะเลหรือเปล่าเรายังไม่เคยลงล่างเราเลยนะเออล่างเรายังลงไปได้ไม่ไกลแล้วก็เดินวนไปโอเคลงล่างกันแล้วกันทั้งนั้นทำไมผมเห็นประตูออฟประตูกระโดดไปนู่นอ้าวคนมันโดดได้อ่ะก็นี่ไงไปไหนนะโอ้โหเงยหน้าดูโหอยู่บนหัวแต่บินไม่ได้ไงมันได้แค่กระโดดเอ๊ะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะพึ่งใส่หมวกไดโนเสาร์อ๋อนี่มันทีเล็กขี่พึ่งตอนแรกจะคิดว่าทีเล็กขี่พึ่งแต่ไม่น่าจะเป็นไปได้นี่ไงเอาหมวกทีเล็กเลยเฮ้ยคุณนุ่นมีเนื้อพึ่งด้วยอ่ะกินได้เนี่ยเนื้อปะอันนั้นคือเนื้อผึ้งเหรอใช่เนื้อผึ้งไงเนี่ยเยี่ยมเลยโอ้โหผึ้งตัวโตพอที่จะมีเนื้อให้กินสินะใช่โอ้โหเข้ามาในนี้ปุ๊บหมอกลงไม่มีหมอกสักแอะเพราะเขาใส่เชดเดอร์ไว้ยังไงล่ะผมไม่มีอ่ะผมบอกว่าจะเอาไหมล่ะไม่เอาปึ๊บนั้นเป็นอะไรอ่ะโอ้สะพานเฮ้ยข้างหน้ามีต้นไม้ใหญ่ก็มีบอสเหมือนเดิมมั้งบอสต้นไม้ใช่ไหมดูดเลือดมันได้หรือเปล่าดูดเลือดบอสต้นไม้ได้หรือเปล่าได้สิเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆมาก็มีน้ำแล้วไปทำอะไรอ่ะไปยิงน้ำข้างบนโอ้แล้วในนี้ล่ะฮะประตูนี้คือเราต้องเปิดเหรออุ๊ยอ้าวมันเปิดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอไม่เราคลิกขวาเพื่อเปิดเนี่ยเดี๋ยวบอสต้นไม้เลือดเท่าไหร่นะร้อยออกไม่ได้ไม่ดูดเลือดมันเหรอดูดเลือดคืออะไรคะก็ไอดูด DNA มันไงเผื่อไว้ฟาร์มไม้ได้ปะอุ้ยเก็บไว้บ้านลืมอ้าวเดี๋ยวกลับบ้านก่อนโอเคลืมเลยอ่ะโอ้ดูดเลือดเราก็งงว่าดูดเลือดอะไรนึกว่าแบบดูดเลือดแบบรีดดูดเลือดเอ็นชานดาบอะไรอย่างเงี้ยดูด DNA มาเออใช้คำว่าดูด DNA ก็ได้แต่คิดว่าไม่น่าจะได้อ่ะเพราะมันเทียบอร์ดยกเว้นเราจะมีเนเธอร์ไลท์บวกเนเธอร์สตาร์ผมแต่ละอันใช่ต้องไหนไปสิใช่ไหมกลับบ้านได้อ่ะ
ไหนดูเลือดเจ๊ไหมไม่ได้ค่ะโอ้เสียใจมาตีตื่นตีไม่เข้าอ่ะได้เพชรหนึ่งเม็ดนี่นะเอ้ยหมู่บ้านอะไรอ่ะหรือแคมป์โจรอีกแล้วหรือเปล่าไม่ใหม่ๆน่าจะแคมป์ชาวบ้านฮะเฮ้ยแคมป์โจรรู้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวจะดูดเลือดโจรวินดิเกเตอร์อ๋อนี่ไงนี่ไงจิ้มโอ้ยถูกหนึ่งตัวถูกได้ทีเดียวโอ้ยฆ่ามันไปเลยเดี๋ยวจะเก็บ DNA เองโอ้ยเขาแปลงร่างเป็นศพไม่ยิงไม่น่าแต่ทำไมมันถึงยิงทางนี้คนเดียวโอ้ยปกติแล้วไม่โดนมันยิงเนี่ยอ๋อมันแปลงร่างนี่เองบ้านใหญ่อะเนี่ยใช่ใหญ่ฮะงี้มาใจร่างอย่ายิงเราซอมบี้เออนี่เอ้ยมันยังจำได้อยู่อ่ะอยากได้อีโวเกอร์ด้วยค่ะอีโวเกอร์ตัวที่มันผ้าคลุมทองผ้าคลุมทองอ่ะโอ้โอ้โอ้โหมันมีวินดิเกเตอร์แบบมีออร่าพิษอ่ะกาละโลกล้อมรอบตัวเลยนั่นนี่งูหน้าตาเหมือนทางนี้เลยอ่ะงูอะไรอ่ะตัวใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยงูน่ารักมากอ่ะดูดิเป็นไงสีเดียวกันเลยอ่ะจิตกำลังจะเทียบสกินแต่ลืมไปเรากลายร่างเป็นซอมบี้อยู่เป็นไงสีส้มโอ้โหพอยิงไปแล้วไม่ต้องเคลียร์หรอกอ่ะเพราะว่าเราได้ดูดเลือดแล้วแค่นั้นก็พอยานอวกาศแล้วข้างล่างมีหุ่นยนต์เต็มเลยอ่ะมันจะตีเราที่เป็นซอมบี้ไหมไม่ตีมันเดินตามโอ้อะไรเนี่ยเลือด80ใช่ตีสิทีเดียวตายมันไม่รู้โอ้เฮ้ยมนุษย์ต่างดาวตัวนี้วิ่งไวโอ้โห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 เฮ้ยโอ้โหเกือบตายโอ้ยยิงไม่เข้าเลยนะต้องใช้อาวุธเมลีเท่านั้นน่ะกะอุ้ยเดี๋ยวก่อนระวังระเบิดค่ะระวังระเบิดเดี๋ยวนะมันอยู่ไหนอะตายหรือยังมันยังไม่ตายครับมันยังไม่ตายมันยังอยู่มันเป็นตัวพิเศษแต่ตัวพิเศษนี้คือว้าวไอเทมสั่งเก็บเข้าระบบเก็บของที่บ้านไม่รู้ว่าได้เอ็นชานอะไรถอดออกก่อนก็คือต้องรีบตีให้ตายก่อนโอ้ไม่น่าจะเป็นแค่ตัวพิเศษตัวนั้นหรือเปล่าคะไม่ผมว่ามันเป็นหลายตัวเลยนี่เหรอนี่อะไรโอ้อ๋อนี่ไงดอกแผงวงจรใช่คือตัวนั้นมันติดดาวเราก็เลยตีในทีเดียวไม่ตายไงโอ้เอ็นชานอะไรไลท์มินดิ้ง3ไลท์มินดิ้งโอ้เขาดอกแผงวงจรน่ะเฮ้ยอย่าบอกนะมันต้องมีทางเข้าทางออกสิได้อย่างเงี้ยนี่คือแผ่นแลนดิ้งที่ได้มาไงแผงวงจรก็มีแล้วคำถามคือถ้ามันมีแผ่นแลนดิ้งแล้วเราจะขึ้นไปยังไงอ่ะมันต้องมีวิธีขึ้นวิธีลงสิเอ๊ะแมงมุมก็ไต่ได้นะเนี่ยไต่นั่นเรียกว่าไต่ลอยได้จะไม่ถึงเหรอแหวะไปโอ้โหทำไมเขาตอบบล็อกไวจังโอ้ยานอวกาศชัดๆอ่ะยังอ่ะโอ้ยยังไม่ถึงอีกก่อนเนี่ยยังนั่นแหละถึงโดด10ทีไม่ถึงว่าสูงมากอ่ะวาย125แล้วนะเนี่ยอย่าบอกนะว่า200เลยเหรออู้อะไรอ่ะไม่เหรอเอาอากาศจัดใช่เฮ้ยบล็อกทางสแตนเหรอเอาแผ่นทางสแตนเฮ้ยแต่จากที่ดูมันต้องกว้างกว่านี้หรือเปล่าคุณวันนบีมันก็น่าจะมีชั้น2ชั้น3หรืออะไรพวกนี้มั้งมีอีกห้องนึงมีแผ่นเหยียบโอ้เอ้าเข้าไม่ได้อ่ะเราตัวสูงไปใช่เราตัวสูงไปผมก็เลยต้องทุบๆอุ๊ยมอนทองมอนม่วงอ
ยรูดได้อะแผงหน้าปัดมีของให้อะจริงเหรออ๋อไอ้นี่ไงแฮชแท็ก nearby คืออะไรโอ้ผมเล่นขุดโอ้ตัวอะไรเนี่ยโอ้โหมีหลายห้องจริงด้วยอ่ะขุดทางไว้เลยแล้วกันอุ้ยมันดูหุ่นยนต์หุ่นยนต์เนาะหุ่นยนต์หุ่นยนต์ไลท์เมนดิ้งนี่แลนดิ้งแพดอ่ะมันมีอยู่ตรงเนี้ยอ้าวเอ๊ะก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหเราเป็นซอมบี้อ่ะมันไม่สนใจแต่ถ้าเป็นคนคงจะลำบากไปคนมาเนี่ยต้องรุม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 ตัวคุณแล้วโอ้ยคุณมันต้องมีมืออู้มือเปล่าคุณมันต้องมีใช้มือเปล่าโอ้โหแบบนี้ที่มันชื่อว่าชิปคอมพิวเตอร์ค่ะทำไมโอ้โหลีกอะที่แบบไม่คุ้นอะโผล่มาเลยนะเฮ้แมกมาวอล์กเกอร์ค่ะจะไม่โดนดาเมจเวลาที่เราเหยียบบนแมกมาค่ะเฮ้ยถ้าเราเหยียบลาวามันจะกลายเป็นบล็อกแมกมาโอ้โหแมกมาวอล์กเกอร์ดีไปห้องไหนแล้วไม่รู้เหมือนกันนะผมวิ่งวนมาเรื่อยทีนี้ก็ไปเรื่อยเหมือนกันตรงไหนไม่มีประตูคือไปแล้วแต่เราไปแล้วเราก็ต้องไปอีกทางนี้ก็เดินมาเหมือนกันแหละแต่ยังเดินไม่ละเอียดโอ้แมกมาวอล์กเกอร์นั่นแหละนั่นแหละเหมือนฟอร์ดวอล์กเกอร์ยังไงล่ะซอมบี้ที่เป็นโจรด้วยถ้าเราไม่เป็นซอมบี้นี่เราจะเอาชีวิตรอดจากดงมอนขนาดนี้ได้ยังไงเฮ้ยอาจจะไม่ตีก็ได้คุณวันวีไกลร่างเป็นคนสิคะขอดูหน่อยว่ามันจะ อะไรกันก็ต้องลองทดสอบสิไม่อยากตายฟรีเฮ้ยขึ้นหลังคาดีกว่าหลังคามีอะไรรู้ไหมโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าหลังคาจะมีสิ่งนี้กลายสโตนเนี่ยมันคิกเบ็ดแหละไม่น่าเชื่อว่าจะมีสิ่งนี้เอ้ยเอามาทำไมอ๋อข้างบนก็มีอ๋อไอ้พวกนี้มอนมันหลุดออกมาก็อย่างที่เห็นตบมันเลยแล้วกันมอนพวกนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะหมดแล้วไม่เห็นโปงสปอนมอนด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะลองให้มันยิงดูมันยิงจริงๆนะถ้าเราอิ่มไม่ตายไวพอมันจะยิงเราโป้งแรงนั่นน่ะเฮ้ยคุณนันมีตัวม่วงค่ะเออผมเห็นตัวม่วงตัวหนึ่งใช่รีเฟกสะท้อนดาเมจค่ะชิลอีกแล้วมันตีมันเหรอเราจะตีมันเหรอไม่ตีถ้าอย่างนั้นเราก็ไปสิแกจัดเนาะจะอ้าวประตูน่าอยู่ฝั่งนี้อ๋อจะอยู่ฝั่งนู้นเหรอถ้ามันยิงระเบิดล่ะเราไม่มีที่หนีนะตรงนี้มันเราโดดขึ้นได้นี่ไงโดดอย่างนี้ไงอ๋อโอเคตีระเบิดไหมไม่มันจะยิงช้าตีไม่โดนเนี่ยโอ้ยิงเลเซอร์ตัวนี้ยิงเลเซอร์โอเคไม่ระเบิดโอ้โหต้องลุ้นว่าจะเข้าเมื่อไหร่อ่ะโอ้เรียบร้อยได้แล้วประตูลองไปเก็บของดูเดี๋ยวนะดูโอ้เดี๋ยวถอดนั่นก่อนจะได้อ่านเงียบเอ็นชานคุ้มอ่ะสี่เล่มเอ็นชานแบบเลเวล1ของทั่วๆไปอ่ะที่เราเห็นผ่านแล้วอันเบกกิ้ง1เยี่ยมไปเลยไม่ได้อะไรดีเลยอ่ะโอ้อุตส่าห์เป็นตั้งถึง3ดาวเลยนะ3 4ดาวที่ดีคงเป็นแฟกเมนต์ของมันฮะที่ได้มาโอ้ถ้าเราได้แฟกเมนต์ของมันครบทุกตัวอ่ะไอ้เจ้าตัวนี้จะมองไม่เห็นเราเป็นซอมบี้ก็รอดแล้วเอาออกแล้วเ
ใช่เพราะว่าเราก็สำรวจหมดแล้วไงมันไม่ได้เห็นมีอะไรน่าสนใจเลยในยานอวกาศเนี้ยขอตีมอนพวกนี้ก่อนโอเคกันฟาร์มเต็มที่ไปเลยชุดเกาะนี้อ่ะมันก็ดีอยู่นะแต่เอนชานก็เป็นสิ่งที่จำเป็นครับโดนแรงระเบิดหนึ่งทีโป้งมาเนี่ยยังเจ็บเลยแหละเอาล่ะพันนี้ลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในตอนต่อไปการเป็นซอมบี้มันดีจริงๆอย่างน้อยพวกมอนเตอร์ทั่วไปมันก็ไม่ตีเราไงแต่กินเรานี่เราไม่ใช่แล้วเป็นซอมบี้ดีกว่า